10 อันดับขนมหวานหลักล้านราคาแพงที่สุดในโลกปี 2018 ตามปกติขนมหวานตามร้านโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในห้างก็มีราคาสูงอยู่แล้วชิ้นหนึ่งก็100บาทขึ้นไปแต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของ10อันดับขนมหวานที่แพงที่สุดในโลกประจำปี 2018 แล้วก็บอกได้เลยว่าจิบจิบไปเลยเพราะแค่อันดับที่10ไม่รู้ต้องเก็บเงินกี่วันเพื่อขนมหวานจานเดียวราคาจะแพงกันสักแค่ไหนแล้วทำไมถึงแพงตามมาชมกันเลยอันดับที่10ลามาเดลินอัลทัฟเฟอร์ราคา 8,000 บาทดูรูปร่างแล้วคุณเขาไม่น่าจะแพงเลยใช่ไหมแต่สำหรับใครที่รู้จักเห็ดทัฟเฟิลดีจะรู้ว่าเจ้าเห็ดชนิดนี้มีราคาแพงมากนอกจากนี้ยังมีวานิลาน้ำตาลครีมและช็อกโกแลตคุณภาพพรีเมียมระดับโลกจากเมืองเวโรนาทำให้ราคาของขนมชิ้นนี้สูงถึง 8,000 บาทที่สำคัญนี่แค่คำเดียวนะถ้าสนใจซื้อทั้งกล่องจะตกอยู่ที่ 80,000 บาทเลยอันดับที่9บิยอนโกเมตเจลลี่บีนราคา 15,000 บาทเจลลี่บีนขนมที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะชอบทำรสชาติแปลกๆออกมามากมายแต่เจลลี่บีนรสธรรมชาติไม่ใส่สีและรสสังเคราะห์ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในกล่องคริสตัลที่ประดับด้วยทองคำกว่า 24K ทำให้มีราคาสูงถึง 15,000 บาทอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นชินกันเท่าไหร่นักอันดับที่8 Golden Opulence Sundae ราคา 31,800 บาทแค่เห็นรูปร่างหน้าตาก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าต้องแพงแน่ๆยิ่งรู้ส่วนประกอบของมันด้วยแล้วยิ่งไม่น่าแปลกใจเพราะคัดสรรส่วนประกอบสุดแพงจากทั่วโลกเพื่อทำไอศครีมถ้วยนี้ได้แก่เมล็ดวานิลาจากตาฮิเตียนช็อกโกแลตทัฟเฟิลและไข่ปลาคาเวียร์ซึ่งทั้งหมดถูกตกแต่งด้วยทองคำ 23K ทำให้ไอศครีมถ้วยนี้พิเศษกว่าถ้วยอื่นๆอันดับที่7 The Golden Phoenix Cupcake ราคา 31,900 บาทคัพเค้กจากร้าน Bloomberry ในห้างดูไบสาเหตุที่ทำให้แพงหูฉี่ขนาดนี้เพราะส่วนประกอบสุดแพงของมันได้แก่วานิลาจากยูกันดาสุดยอดช็อกโกแลตจากอิตาลีสตรอเบอรี่ที่จิ้มทองคำและไอซิ่งที่มีส่วนผสมของทองคำรวมทั้งหมดถึง 23K จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ราคาแพงขนาดนี้อันดับที่6 Krispy Kreme Lux Donut ราคา 53,000 บาทโดนัทที่เป็นที่รู้จักในไทยเพราะแป้งหนานุ่มแช่ตู้เย็นแล้วก็ยังไม่แข็งจึงทำให้หลายคนเลือกซื้อแต่สำหรับโดนัทหน้านี้อาจต้องคิดกันเสียหน่อยเพราะราคาสูงถึง 53,000 บาทที่แพงขนาดนี้เพราะเคลือบหน้าด้วยทองคำชนิดทานได้ 24K พร้อมเพชรที่ทานได้และเจลลี่แชมเปญจากดงเปรียงเสิร์ฟคู่มากับแชมเปญจากยี่ห้อเดียวกันอันดับที่5 Frozen Chocolate Oat ราคา 792,000 บาทสาเหตุที่ทำให้ขนมจานนี้แพงขนาดนี้เพราะมีส่วนประกอบจากผงโกโก้คุณภาพชั้นเยี่ยมจากทั่วโลกทองคำแบบทานได้ 23K จำนวน5กรัมและท็อปปิ้งด้วยลาเมเดลินอัลทัฟเฟอร์ชิ้นละ 8,000 บาททั้งหมดนี้ถูกเสิร์ฟมาพร้อมช้อนทองคำฝังเพชรแท้อันดับที่4ฟาเบอร์เก้ช็อกโกแลตพุดดิ้งราคา 1 ล้านบาทผลงานการสร้างสรรค์ของเชฟมาร์กิเบิร์ดเชฟที่ประจำอยู่โรงแรมลินเดนเฮาส์คันทรีเฮาส์โฮเทลประเทศอังกฤษโดยพุดดิ้งถ้วยนี้รวมเอาช็อกโกแลตชั้นเยี่ยม4ชนิดจากเบลเยียมปรุงแต่งรสชาติด้วยลูกพีชส้มและวิสกี้และเพิ่มด้วยคาเวียร์ซึ่งทั้งหมดถูกตกแต่งด้วยทองคำแบบทานได้และเพชร2กะรัตอันดับที่3 The Absurdity Sundae ราคา 1,900,000 บาทจานนี้ค่อนข้างแปลกกว่าจานอื่นๆสักหน่อยเพราะนอกจากส่วนผสมที่พิเศษอย่างไซรัปที่ทำมาจากไวน์หายากเป็น 1,850 ยังทำให้คุณได้ตั๋วเครื่องบินไปทานซาเนียพักโรงแรม 5 ดาวขึ้นยอดเขาคิลิมันโญโรในแอฟริกาพร้อมไกด์และเสื้อยืดที่ระลึกนอกจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการที่เจ้าของร้านทรีทวินไอศครีมยังขึ้นไปพร้อมคุณเพื่อทำไอศครีมถ้วยนี้ให้ทานขณะชมทัศนียภาพบนยอดเขาอันดับที่2 Diamond Fruit Cake ราคา 52 ล้านบาทถ้าคิดว่าจานที่แล้วแพงแล้วเจอจานนี้เข้าไปชิดไซส์เลยล่ะ เพราะเค้กผลไม้จากร้านทากาชิมายะที่ญี่ปุ่นก้อนนี้มีตกแต่งด้วยเพชร223เม็ดรวมน้ำหนัก170กะรัตใช้เวลากว่า6เดือนในการดีไซน์และ1เดือนเต็มในการทำเค้กชิ้นนี้ออกมาแต่น่าเสียดายเค้กก้อนนี้ไม่ได้ทำเพื่อทานแต่มีจุดประสงค์เพื่อโชว์อันดับที่1 Strawberry Oatmeal ราคา300ล้านบาทสำหรับเมนูนี้ถูกเสิร์ฟในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เมื่อปี2016ที่ร้านอาหารออนาร์ดเลสเตเลนในเมืองนิวออร์ลีนและสาเหตุที่ทำให้แพงเช่นนี้เพราะโรยด้วยผงทองคำชนิดทานได้ 24K เสิร์ฟคู่กับแชมเปญสุดแพงของทางร้านและไฮไลท์ของจานคือแหวนเพชรน้ำหนัก 10.06 กะรัตจาก MS Lauantis ทั้งหมดนี้จึงทำให้เมนูนี้มีราคาที่แพงหูฉี่เป็นอันดับหนึ่งถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ